ผมคิดว่าความกล้าหาญของพรรคประชาธิปัตย์นะจะทำให้ความศรัทธาเริ่มเกิดขึ้นผมพูดแทนกรรมการบริหารที่รักษาการไม่ได้หรือว่าชุดใหม่ไม่ได้หรือว่าพูดแทนสัญญาณแบบนี้สังคมกดดันแล้วทางปชปเองตะกี้อย่างที่ทางคุณตุลงกรบอกไว้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนกันที่จะโหวตแล้วสนับสนุนพรรคก้าวไกลไปเลยทางคุณพิธาแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองใหม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าความกล้าหาญของพรรคประชาธิปัตย์นะจะทำให้ความศรัทธาเริ่มเกิดขึ้นผมพูดแทนกรรมการบริหารที่รักษาการไม่ได้หรือว่าชุดใหม่ไม่ได้หรือว่าพูดแทนท่านส.ส.ที่รับการเลือกตั้งไม่ได้นะครับแต่ผมจะเสนอว่าสิ่งที่ผมเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรดำเนินการก็คือการโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลและพรรคประชาธิปัตย์ต้องพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านนะครับครับในการทำหน้าที่โอ้โหนี่คนอยากฟังเลยฮะดูแล้วมีคนพูดถึงปมนี้เยอะมากเลยนะคุณอลงกรก็ควรจะทำอย่างนั้นไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ในวงจรของความขัดแย้งการต่อสู้ทางการเมืองแบบเดิมๆว่าจะเลือกนายกโดยให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ว่าได้นายกก่อนแล้วมาตั้งมารวมให้เป็นเสียงข้างมากวิธีพิสดารอย่างนี้มันควรยุติได้แล้วครับทุกวันที่ผ่านไปคือการเสียโอกาสของประเทศชาติและประชาชนและท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกขณะนี้วิกฤตเศรษฐกิจปากท้องสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้การจัดตั้งรัฐบาลเกิดปัญหาความเชื่อมั่นลดลงสิ่งที่ผลกระทบมากสุดคือประเทศและประชาชนดังนั้นพรรคการเมืองจะต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนและทำให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจครั้งนี้เป็นไปโดยชัดเจนเรียบง่ายและตรงไปตรงมาอย่ามาใช้วิธีพลิกแปลงเล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆผมคิดว่ามันควรหมดได้แล้วแม้แต่การพิจารณาของสว.แล้วก็ต้องให้เกียรติท่านนะเพราะท่านก็เป็นสมาชิกรัฐสภาที่มาอย่างถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมเชื่อว่าสว.หลายท่านทีเดียวที่มีแนวคิดไม่ต่างจากผมเลย